สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนี้แผ่นดินนะครับทุกวันอังคารเข้าสู่ปีที่2แล้วที่เรานำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับเราพบกันทุกวันอังคาร1ทุ่มถึง2ทุ่มและออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันรุ่งขึ้นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทาง TNN 2หรือว่า True Vision 8นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโรควัณโรคนะครับบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวบ้างก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าสมัยนี้ยังมีโรคนี้อยู่อีกหรือวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัณโรคว่าเราจะสามารถป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของวัณโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้อนรับนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวัณโรคจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับตกลงใกล้ตัวหรือไกลตัวฮะวัณโรคความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหมือนเป็นโรคติดเชื้อมีมานานแล้วครับมียารักษาหายได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้คนได้ฉีดวัคซีนกันด้วยใช่ไหมมีวัคซีนด้วยใช่ครับตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมีฉีดวัคซีนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของวัคซีนที่ฉีดให้ในเด็กเนี่ยจะป้องกันโรคที่มันรุนแรงในเด็กก็คืออย่างเช่นมันติดเชื้อไปที่ระบบเยื่อหุ้มสมองมีการอักเสบอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งป้องกันก็ได้ผลดีแต่คราวนี้การที่เป็นวัณโรคในผู้สูงคนในผู้ใหญ่หรือว่าสูงอายุขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัณโรคที่ปอดซึ่งวัคซีนตัวนั้นก็จะมีผลน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับการติดเชื้อผู้ใหญ่นี้ตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ขึ้นมาฮะทุกวันนี้เนี่ยเราเจอได้ตั้งก็ทุกอายุนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้ววัณโรคเนี่ยจะเจอได้มากในช่วงที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเริ่มจะลดด้อยลงไปโดยธรรมชาติของคนเมื่อผ่านวัยผู้ใหญ่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะด้อยลงไปตามอายุอยู่ด้วยผู้สูงอายุก็จะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นโรคไตภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีในเวลาเหล่านั้นเนี่ยวัณโรคอาจจะมาปรากฏและที่สำคัญครับก็คือว่าHIVเนี่ยเป็นปัญหาการระบาดนะครับ HIV AIDS ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยก็เป็นปัญหาอันนึงที่ทำให้เราเจอวัณโรคเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็ทราบว่าพอเราติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิคุ้มกันใช่แล้วครับของร่างกายเราก็บกพร่องไปใช่ครับชื่อของเขาคือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคทั้งหลายเนี่ยมันจะด้อยลงไปเยอะจำนวนน้อยลงทำหน้าที่ได้น้อยลงก็เสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันมีความจริงอีกข้อนึงครับที่องค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาศึกษาคาดประมาณออกมาเนี่ยนะครับฟังแล้วเนี่ยจะน่าตกใจมากบอกว่าประชากรโลกเนี่ยนะครับ1ใน3เนี่ยจะต้องเคยติดเชื้อวัณโรค1ใน3ใช่ครับประมาณ 2,000 ล้านแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปใน1ใน3เนี่ยจะมีแค่ 10% ที่เขาจะกลายเป็นผู้ป่วยวัณโรคในช่วงชีวิตของเขา 90% ร่างกายแข็งแรงดีจนเขาตั้งแต่เด็กจนเสียจนโตแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเขาไม่ป่วยเลยก็คือมีวัณโรคอยู่ในตัวแต่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ออกอาการไม่ออกอาการแล้วก็ไม่แพร่ไปหาใครด้วยครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ร่างกายที่อ่อนแอลงแล้วก็เริ่มจะป่วยตรงนั้นแหละครับที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อหาคนอื่นได้ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยอาการหนักขึ้นบางคนหนักมากรักษาไม่ทันหรือไม่ได้รับการรักษานี่ก็เสียชีวิตครับครับครับแล้ว1ใน3ที่ว่ามีวัณโรคอยู่ในตัวนี่ไปเอามาจากไหนครับก็มาจากสิ่งแวดล้อมจากคนใกล้ชิดทั้งหลายนี่แหละครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจครับครับคำว่าทางเดินหายใจนี่ก็คือว่าคนที่มีเชื้อในร่างกายในระยะที่ป่วยนี่นะครับเกิดการไอจามออกมามันมากับละอองแล้วก็เป็นละอองไฟอยู่ในอากาศนะครับถ้าเกิดว่ามันล่องลอยมีคนหายใจเข้าไปในปริมาณที่มากพอแล้วคนนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยบางคนก็ป่วยเร็วนะครับภายในไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนก็อาจจะป่วยได้แต่คนที่ป่วยเร็วนี่มีจำนวนไม่มากนะครับเขาบอกว่าในคนที่บอกว่าป่วยเนี่ยเกิดอาการภายใน2ปีหลังรับเชื้อนี่แค่สักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี่อาจจะ5ปี10ปีหรือยาวนานนะครับแต่ยังไงก็ตามจุดสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าความรุนแรงความน่ากลัวอยู่ตรงที่เมื่อป่วยเพราะว่าตัวเองก็จะทรุดลงแล้วก็จะเผยแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นนะครับถ้าหากว่าตรงนี้มีอาการสงสัยแล้วก็ไปตรวจหาไปรักษาเนี่ยก็จะถือว่าตัดวงจรได้ดีเลยครับครับแต่เวลาเราไปตรวจร่างกายเขาไม่ได้ตรวจ
ขาตรวจวัณโรคได้ไหมครับโดยปกติเวลาที่ไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยก็จะสอบถามอาการหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีอาการที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเช่นมีไอไหมไอมีเสมหะหรือเปล่าหรือไอแห้งๆเป็นยังไงถ้าเกิดว่าพอให้ประวัติไปแล้วคุณหมอก็นึกสงสัยแล้วก็ส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก็อาจจะที่แรกไม่ได้สงสัยวัณโรคเลยแต่สุดท้ายอาจจะกลายเป็นว่าอ๋อที่แท้เป็นวัณโรคก็ได้รับการรักษาแล้วก็หายได้ครับครับครับทำความรู้จักกับโรคนี้ก่อนนะครับวัณโรคเนี่ยคืออะไรแล้วอาการเป็นยังไงครับผมครับสาเหตุด้วยฮะวัณโรคเนี่ยนะครับมันเป็นโรคติดต่อครับมีเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับชนิดแท่งนะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่มีออกซิเจนเยอะในร่างกายของเราที่ออกซิเจนเยอะก็คือในปอดใช่ไหมครับครับเวลาที่ผ่านเข้าไปอยู่ในร่างกายก็คือสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ไปอยู่ที่ปอดแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเพิ่มจำนวนคำว่าการติดเชื้อนี่ก็คือเชื้อโรคสามารถเพิ่มจำนวนในร่างกายได้ถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยภูมิคุ้มกันต่อสู้บางทีเชื้อเข้าไปไม่ถึงฮะสามารถหยุดมันได้อะไรเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ในร่างกายคนที่อ่อนแอเนี่ยในเวลาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะทำให้เพิ่มจำนวนเนื้อปอดค่อยๆถูกทำลายอาจจะเกิดมีลักษณะเป็นโพรงในปอดตรงนี้เอ็กซเรย์จะเห็นครับถ้าเกิดมันเป็นเยอะไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยบางทีอาการไม่ชัดอาจจะไม่เห็นนะครับก็อาจจะมีได้อยู่นะครับแต่โดยทั่วไปถ้ามีอาการสงสัยแล้วเนี่ยการตรวจก็มักจะเจออยู่แล้วนะครับอาการสำคัญเนี่ยเมื่อเวลาที่เกิดการอักเสบขึ้นที่ในปอดเนี่ยก็จะมีการระคายเคืองนะครับก็จะทำให้มีอาการไอนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเรื่องของไอแล้วมันดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่หายนะถ้าเกิดไอจากหวัดอะไรเนี่ยนะครับเรามีน้ำโมกอาการประกอบอื่นชัดเจนแล้วดูแลรักษา3วัน5วันหายแต่ถ้าวัณโรคเนี่ยกินยาแก้ไอไปแล้วอาจจะเหมือนทุเลาขึ้นหยุดไปนิดหน่อยอ้าวมาอีกแล้วถ้าไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์นะครับให้เวลาไปพบแพทย์บอกคุณหมอพยาบาลหรือในโรงพยาบาลนะครับว่าเราไอมานานเท่าไหร่นะครับมีการสังเกตไหมครับว่าไอแบบไหนคือไอของวัณโรคเพราะว่าไอเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้หลายอย่างนะครับหลอดลมอักเสบก็ใช่บางคนก็บอกว่ามันไปโยงกับเรื่องของโรคหัวใจก็มีจริงครับมันจะมีอาการประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการนอนราบลำบากอาจจะรูปร่างอ้วนอาจจะมีเรื่องความดันอาจจะมีประกอบอื่นนะครับแต่ในผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยอาการประกอบอื่นมักจะเป็นเรื่องของเบื่ออาหารเหนื่อยก็ออกจะมาแนวผอมๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเห็นคนผอมแล้วก็ไอเนี่ยจะใช่วัณโรคไม่ใช่นะครับต้องวินิจฉัยโดยแพทย์เท่านั้นครับจุดสำคัญเรื่องลักษณะไอที่คุณถามมาเนี่ยนะครับก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยมักจะเป็นลักษณะไอแห้งๆครับแต่พอนานไปไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือว่ายังต่อเนื่องอยู่เนี่ยการไออาจจะเริ่มมีเสมหะครับแล้วก็ถ้าเป็นเยอะอาจจะออกมาเสมหะปนเลือดก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้าเราดูในหนังในละครเยอะๆเนี่ยบางทีเห็นไอเป็นเลือดเป็นเลือด ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเห็นไอเป็นเลือดแล้วก็คือต้องเป็นโรคนี้อย่างเดียวก็เวลาคุณหมอสงสัยนี่ก็จะมีการตรวจหลายอย่างนะครับถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยมักจะมีเหงื่อออกกลางคืนครับอาจจะมีรู้สึกเหมือนไข้ต่ำๆครั่นเนื้อครั่นตัวกลางวันอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะแต่พอนอนกลางคืนเหมือนเหงื่อออกเหมือนมีไข้อะไรเนี่ยก็แต่ว่าวัณโรคเนี่ยมันมีทั้งที่อยู่ในปอดแล้วก็อาจจะแพร่กระจายไปนอกปอดครับไปอยู่ตรงไหนครับ อาจจะไปอยู่ที่กระดูกสันหลังอาจจะไปอยู่ที่เยื่อหุ้มสมองอาจจะไปอยู่ที่ข้อก็ได้หรือไปที่ไตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามอวัยวะที่เชื้อไปอยู่แต่ว่าอะไรที่พบบ่อยที่สุดครับที่ไม่ใช่ปอดที่ไม่ใช่ปอดเนี่ยมันก็มีหลายอันมันขึ้นกับวัยขึ้นกับโรคด้วยถ้าผู้ป่วย HIV บางทีอาจจะไปเห็นที่เยื่อหุ้มสมองแต่ที่เราเจอมันก็ไม่ขาดกันมากนะครับอาจจะเป็นที่กระดูกนี่ก็เจอเยอะเหมือนกันที่ไตก็เยอะเหมือนกันอาจจะบอกลำดับได้ไม่ชัดนักนะแต่ปอดอะเยอะที่สุดสำคัญที่สุดคือปอดขนาดคนที่เจอว่ามีวัณโรคที่อื่นก็มักจะมีที่ปอดร่วมด้วยครับครับครับเริ่มจากปอดก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นใช่ไหมครับครับตรงเยื่อหุ้มปอดที่ติดกันเนี่ยในทางการแพทย์เขาก็แยกว่ามันเป็นนอกปอดเหมือนกันนะฮะแต่ก็จะเป็นที่เรียกว่าเจอได้บ่อยที่เป็นที่เรียกว่านอกปอดนะครับครับ
เรากำลังสนทนาอยู่กับคุณหมอชเวศสรรนามวาดผู้อำนวยการสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทำความรู้จักกับวัณโรคกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าไกลตัวนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกลับมาได้เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องหรือว่าร่างกายล้มป่วยนะครับเพราะว่า1ใน3ของประชากรทั่วโลกเนี่ยมีวัณโรคอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าแค่ 10% เท่านั้นนะครับที่จะออกอาการถึงขั้นป่วยแล้วก็เป็นวัณโรคนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับวัณโรคเพิ่มเติมมาดูถึงความรุนแรงและวิธีการรับมือกับวัณโรคนะครับในช่วงหน้าครับ